ีโอกาสได้แวะเวียนไปที่ซอยชุมชนสวนหลวง1ก็จะได้กลิ่นหอมของอาหารฮาลาลสารพัดชนิดตั้งแต่ต้นซอยยาวไปจนถึงท้ายซอยเลยค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่ตลาดริมคลองเจริญกรุง103ที่ชาวบ้านจะมารวมตัวกันทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนจับจ่ายซื้อของและรอลิ้มชิมอาหารมุสลิมที่คุ้นเคยหนึ่งในเมนูคู่ชุมชนคือขนมบูตูค่ะสูตรเฉพาะที่พี่เนชนกจารุพันธ์สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดนิยมกินกับกาแฟร้อนๆหลังละหมาดตอนเช้าส่วนสำคัญอยู่ที่ตัวแป้งทำจากข้าวสารแช่น้ำแล้วตากแห้งก่อนนำไปบดจนได้แป้งเนื้อละเอียดเพิ่มสีสันด้วยใบเตยหรืออัญชันและสอดไส้น้ำตาลมะพร้าวเคล็ดลับคือต้องนำไปนึ่งครั้งละ1ชิ้นเท่านั้นเพื่อให้ขนมสุกทั่วกันกับคำแรกก็ได้ครบรสหอมหวานมันคืออย่างพิมพ์เนี่ยก็เป็นหาพิมพ์แบบสมัยก่อนเหมือนกันเนี่ยก็คือกว่าจะหาได้ก็หาพิมพ์มาแล้วก็มาลองทำดูนะคะแล้วก็ตรงกลางมันอ่ะก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ปาดก็คือต้องใช้เหมือนกับว่าถ้าหนักไปมันก็จะติดอยู่ในพิมพ์ก็คือเคาะไม่ออกค่ะแต่ถ้าเบาไปมันก็จะเละคือพอที่จะใส่ไอ้ตัวเนี้ยลงไปได้เพราะอันนี้ก็คือเป็นไซส์ที่ของคุณย่าเลยใช่เพราะว่าอย่างพวกนี้ก็คือมาจากคุณย่าเลยฝาหม้อแล้วก็ข้างในนะคะคุณย่าก็ได้มาจากคุณทวดค่ะแล้วก็พอมาถึงรุ่นเราเราก็เหมือนกับว่าอยากให้มันอยู่เงี้ยค่ะแล้วเวลาเราทานเราก็นึกถึงคุณย่าด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะลองทดลองสูตรดูเพราะว่าสูตรสมัยก่อนคุณย่าก็คือใช้มือตวงหยิบอันนู้นหยิบอันนี้เราก็ได้แต่คอยมองเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะไออันเนี้ยมันต้องใส่อะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องมาทดลองสูตรแล้วก็ให้คนในซอยที่เป็นคนโบราณที่เคยชิมพอเขาได้ชิมเขาก็อ๋อสูตรเหมือนเลยเหมือนที่คุณย่าทำอันนี้คือกรือโป๊ะใช่ไหมคะขอลองชิมถุงนึงได้ไหมโอ้โหน่าทานมากเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะเสน่ห์ที่ตลาดริมคลองเจริญกรุง103นะคะนอกจากจะได้เห็นอาหารพื้นถิ่นทั้งมุสลิมโบราณอินโดชวาเยอะแยะมากมายเลยรวมไปถึงบางเมนูเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวด้วยนะคะสิ่งสำคัญค่ะเรายังได้เห็นถึงวิถีชีวิตนี่เลยของพ่อค้าแม่ขายชาวบ้านชุมชนแห่งนี้รวมไปถึงพี่น้องทั้งไทยพุทธมุสลิมที่อยู่รวมกันได้อย่างลงตัวโดยมีอาหารเหล่านี้แหละค่ะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ได้เลยค่ะอุ้ยหอมมากเลยตลาดริมคลองแห่งนี้เน้นความเรียบง่ายตามวิถีชาวบ้านแต่โดดเด่นที่เอกลักษณ์ของอาหารเช่นรอยะอาหารพื้นเมืองชวาหน้าตาคล้ายมะม่วงน้ำปลาหวานแต่กินกับผักหลายชนิดแทนและเพิ่มความจัดจ้านจากพริกกะปิกระเทียมจนเรียกกันอีกอย่างว่าส้มตำอินโดค่ะที่นี่ยังมีอาหารมุสลิมหากินยากเช่นสมองวัวทอดกระเทียมซูยีโรตีโรยยำถวายหรือแกงกุรุมามีทั้งคนในและนอกชุมชนมาอุดหนุนถือเป็นหัวใจสำคัญของตลาดที่ต้องการสื่อว่าวัฒนธรรมการกินไร้พรมแดนดีค่ะเพราะว่าบางทีไม่เคยได้ออกไปไหนอย่างที่เนี่ยถ้าเราไม่ว่างเราก็จะพาแกมาไม่ได้แกก็จะไม่ได้ออกถ้าเราว่างเราก็จะพามาแล้วก็จะไม่พลาดบอกเลยว่าส้มตำนี้ไม่พลาดเป็นเรื่องที่เราตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าเราเขียนอยู่ในแผนแม่บทว่าตรงนี้เราอยากทำตลาดเพื่อรักษาวิถีชีวิตแล้วก็รักษาตำนานอาหารเอาไว้ตอนนี้อาหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากพวกอินโดชวาเยอะเพราะเขาชอบทำอาหารก็มีอาหารในตำนานหลายอย่างที่เราเห็นกันนะคะแต่ตลาดแห่งนี้ที่ต้องบอกว่ามันก็เป็นที่อะไรเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนความเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาตั้งแต่อดีตละพี่น้องมุสลิมที่นี่ก็รู้จักประเพณีเขาพี่น้องของไทยพุทธที่นี่ก็รู้จักประเพณีของมุสลิมเพราะเรามีมัสยิดอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะที่ตลาดริมคลองเจริญกรุง103นอกจากจะได้เห็นสูตรอาหารที่เป็นเอกลักษณ์แล้วยังได้เห็นถึงความร่วมใจของคนในชุมชนเป็นเสน่ห์ที่สัมผัสได้จากชุมชนเล็กๆแห่งนี้ขวัญธรรมพรทิพยโกสัยไทย PBS รายงาน